ทีนี้ประเด็นต่อมาเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคําถามประชามติในการแก้ไขธรรมนูญซึ่งวันนี้ท่านนายกอย่างที่เรารายงานไปท่านนายกไปเชียงใหม่ท่านนายกก็มีภารกิจที่เชียงใหม่วันนี้ก็เลยมอบหมายนะคะให้รองนายการัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยนะคะในฐานาระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการพิจารณาศึกษาการทําประชามติเพื่อแก้ไขธรรมนูญ60เนี่ยมาชี้แจงทีนี้เริ่มต้นเนี่ย ก็คือคุณชัยทวัฒต,ตุลาธนซึ่งตอนนี้คุณชัยทวัฒเป็นผู้นําฝ่ายค้านก็ถามนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของกระบ,บวนการจัดทํารัฐมนูญและการสร้างความชอบธรรมเพื่อฟื้นฟูระบบนิติรัฐให้เข้มแข็งมากขึ้นแต่ทีนี้นายกก็อย่างที่บอกไปมอบให้คุณอ้วนภูมิธรรมนะคะมาเรียกว่าตอบคําถามใ,ในรัฐสภาจังหวะนี้เนี่ยเขาก็พูดกันถึงกัน การใช้คําถามในการทําประชามตินะคุณก้อยอซึ่งก็มีเห็นต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าใครได้ติดตามข่าวก็จะรู้ว่าเห็นต่างกันเรื่องอะไรเดี๋ยวไปฟังจังหวะนี้ที่คุณชัยธวัฒน์ผู้นําฝ่ายค้านตั้งคําถามไปยังรัฐบาลแล้วคุณภูมิธรรมก็มาตอบประเด็นเรื่องนี้กันค่ะตกลงในสังคมไทยนี่นะครับผู้ที่จะสามารถเขียนรัฐมนใหม่ได้ทั้งฉบับจะมีเพียงแค่คณะรัฐประหาร ที่จะมาฉีกและทำนูญอย่างตามใจชอบอย่างนั้นหรือครับตกลงประชาชนไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมครับประเด็นที่สองผมเองพักเก้าไกลเองเราคาดหวังว่ากระบวนการจัดทำรัฐนูนฉบับใหม่ในครั้งนี้จะเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้ว ขัดแย้งกันมาสิกว่าปีเนี่ยสามารถที่จะ,สะแสวงหาฉันธรรมติใหม่ร่วมกันได้สแสวงจุดร่วมให้มากที่สุดสงวนจุดต่างทําให้เสียงของคนที่ต้องการมีรัฐมนุญฉบับใหม่เป็นเอกภาพให้มากที่สุดกับเป็นคําถามที่ทําให้เสียงแตกครับเราประเมินไม่ได้หรอครับว่าสุดท้ายจะมีคนที่อยากเห็นรัฐมนุญฉบับใหม่แต่ไม่เห็นด้วยกับเงืเ่อนไขแบบนี้กี่ล้านคนสุดท้ายครับ มันจะวางยาตัวเองครับความจงตั้งคำถามด้วยความรู้สึกจงรักภักดีแบบล้นเกินแบบนี้ครับมันต้องระวังนะครับผมก็อยากจะให้รัฐบาลคิดผลด้านกลับของคำถามแบบนี้ด้วยดังนั้นคำถามครับคำถามแรกตามที่กล่าวมาทั้งหมดผมถามนะครับท่านท่านประธานผ่านไปท่านไปยังท่านรองนายกนัรัฐมนตรีว่ารัฐบาลจะทบทวนข้อเสนอเรื่องคำถามประชามติครั้งที่หนึ่งของคณะกรรมการศึกษา ระชมติเรื่องรัฐมนูลหรือไม่ทุกพรรคการเมืองเขากระบอกว่าเขาไม่เอาหมดหนึ่งหนสองอันนี้จึงเป็นเหตุที่เขาไม่สามารถร่วมมือกับพรรคท่านได้<น>พรรคเพื่อไทยก็พูดเรื่องนี้ชัดเจนเพราะเราเห็นจากการกระทมาเราไม่ได้เห็นจากการคิดไปการทำมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ประชุมก็ซักท่านในหมดนี้หมดสองเรื่องเกี่ยวกับมาตราร้อยสิบสองพวกนี้แหละ วันนี้ตรงนี้มันเป็นปัญหาจริงๆและผมคิดว่าประเด็นสาระสําสคัญของรัฐนูนเนี่ยประเด็นที่จะให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและให้มันสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้มากขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ไปกังวลอยู่กับเรื่องนี้แล้วเรายอมรับว่ามีคนอีกส่วนใหญ่ของประเทศเขาเป็นห่วงและกังวลใจเรื่องเนี้ถ้าเราปล่อยข้ามประเด็นนี้ไปเดี๋ยวผมคิดว่าทางออกของสังคมจะไปได้ง่ายขึ้นพรรคเพื่อไทยคิดอย่างนี้มาตลอด แล้วพรรคเพื่อไทยก็ได้แถลงในฐานะเป็นรัฐบาลอย่าไปแตะเลยหมวดนี้เป็นหมวดที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เขาเคารพนับนถือก็อยากเชิญชวนให้ท่านใช้สติและคิดอีกครั้งครับนี่แหละค่ะก็เป็นจังหวะที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับคําถามในการทําประชามตินะคะซึ่งคุณภูมิทรรได้รับมอบหมายจากท่านนายกเนี่ยมาตอบประเด็นนี้เพราะว่าก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขธรรมนูญด้วย ทีนี้ประเด็นต่อมาที่ผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในตอนนี้ว่ายังมีคดีของคนที่ถูกคุมขังทางการเมืองที่แสดงความผินทางการเมืองเพิ่มขึ้นในรัฐบาลชุดใหม่อยู่นะคะในจังหวะนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะก็เลยเป็นประเด็นไปเกี่ยวกับชั้น14ได้อย่างไร ระหว่างที่ผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายในสภา,าปรากฏว่ามีสอสอมหาสารคามจากพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงนั่นก็คือสอสอชัยวัฒนาตินวัฒน์นะคะก็บอกว่าให้คุณชัยทวัฒน์นั้นใช้เวลาตั้งกระทู้ถามสุดเกินเวลาที่กำหนด15นาทีแล้วจังหวะน,นี้ต่อมาคนประท้วงคนท่านต่อมาท่านที่สองคือคุณวิโรธลักษณาอดีศรจากพรรคเก้าไกลก็ประท้วงว่าคาวินิจฉัยของประธานเป็นที่สุดอ่ะเดี๋ยวไปดูจังหวะน,นี้กันค่ะ ผมรบกกนเวลาอีกเล็กน้อยจริงครับสักไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมสรุปแล้วครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันตอกย้ำว่าแล้องททำให้เกิดตั้งการตั้งคําถามถึงความเสมอภาคเท่าเทีเทยมกันในกระบวนการยุติธรรมครับรัฐบาลอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถูกต้องตามหลักทุกอย่างครับแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ต้องขังที่ได้รับสิทธิไปรักษานอกเดือนจำเนี่ย เกินร2 0ยวันอยู่3าคนครับผมยังยกมือยืนขึ้นยกมือพ้นชี้ศเหมือนเดิมผมให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านที่สุดแล้วนะครับท่านยังลามไปคําถามอื่นอีกท่านหมดเวลาจริงๆครับขอท่านประธานที่เค,รครารพตามข้อ7จออย่างเคร่งครัดเะครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณะอิศรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีแบบบัญช,แบบญชีในชื่อพระเก้าไกลครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงสักนิดหนึ่งครับ คือตามข้อบังคับข้อที่71อครับก็คือว่าคําวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยถือเป็นเด็ดขาดครับในเมื่อท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมดื้อดึงนะครับยกมือขึ้นยกมือลงไม่จบไม่สิ้นทําไมฮะชั้น1ิบแตะไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวผมจะเอาเข้าผัดกับโอเลี้ยงปีฝาครับท่านประธานครับผมยังประโวงอยู่นะครับท่กนวิโรดช่วยรักษาพอยังเลอะเทอะอยู่นะครับบอกท่านประธานว่าผมจำได้ว่าเมื่อ การประชุมครั้งที่แล้วครับท่านวิโรจนี่แหละครับพวกข้ามัสสันดานกลางที่ประชุมสภาผมยังไม่ประท้วงเลยครับเอาเท่านี้แหละครับเราทนกรุงเทพมหานครนะครับดำเนินการไปด้วยดีครับกำลังดำเนินการด้วยดีท่านผู้ดำนการงานก็ได้สรุปคําตอบแล้วนะครับท่านวิโรจน์ครับประท้วงครับคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับจริงๆแล้วถ้าเกิดทางท่านผู้ประท้วงเนี่ยเขาไม่พาดพิงผมนะครับผมก็คงจะไม่ขออะไรพาดพิงนะครับ แต่เมื่อกี้เนี่ยนะครับคนพูดคํานั้นเนี่ยมันก็ส่อเสื่งพฤติกรรมอย่างนั้นนั่นด,ด้วยตัวเองก็ยังยืนยันนะครับว่าข้อบังคับข้อที่71คําวินิจฉัยของประธานเป็นอันเด็ดขาดนะครับถ้ายังมีพฤติกรรมยกมือขึ้นยกมือลงไอ้คาท่านไอ้คานั้นที่ท่านพูดมันก็จะสะท้อนเข้าตัวท่านเองนะครับขอบพระคุณครับไม่เป็นไรครับท่านประธานเดชบ,บุญชาวกรุงเทพมหานครเดชบ,บุญครับผมผมคิดว่ากองกองกอ,องพอสมควรนะครับคุณวิโรธ ต่อไปก็ระวังกับตามถึงแม้ว่าท่านจะประท้วงผู้ที่ประท้วงนะครับเราไม่อยากให้นัดชี้แจไปท่านท่ทา,นทานใจทวัดคิดว่าท่านจบแล้วใช่ไหมครับครับครับก็ต้องต้องขอบคุณผู้นำพิการครับอ่าค่ะเราก็เห็นใจเห็นใจประธานสภาแล้วกันนะคะ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นคนกลางนะคะ่ะ <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมบรรยากาศในในสภานะเรียกว่าแลกเปลี่ยนกัน แม้จะมีพูดถึงอดีตของกันและกันบ้าง <c oughs> แต่ประเด็นเมื่อกี้เดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมหน่อยเพราะว่าหลังจากที่คุณชัยธวัฒน์ได้ลุกขึ้นอภิปรปายเนี่ยคุณภูมิธรรมก็ได้ลุกขึ้นมาชี้แจงเหมือนกันนะ <c oughs> รัฐบาลไม่ได้เห็นด้วยกับการคุกคามให้เกิดความหวาดกลัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายซึ่งเดี๋ยวไปติดตามได้ใน youtube มัติชนทีวีเราคงได้ตัดย้อนหลังให้ดูกันอยู่ <c oughs> แต่ว่าเราให้ดูบรรยากาศยังไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าคุณภูมิธรรมก็มาตอบประเด็นนี้ด้วยนะคะ ดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ